เกี๊ยวนะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเราจะมาเริ่มปรุงเนื้อหมูกันนะคะน้อยไปค่ะเอาอีกหน่อยขยำมือเดียวก็พอครับชามมันเล็กลูกหมูแม่เล็กหมดแล้วห่อเกี๊ยวเขาเรียกว่าห่อเกี๊ยวเขาเรียกว่าห่อนะคะไหนพ่อครัวจะไปฉีดมือแล้วครับทาไปต้องสี่มุมแหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทาไปทั่วเลยนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่ได้ตรงนี้น้ำซุปนะคะต้มใช้ขาตั้งกับหัวไชเท้าใส่เกลือปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวลวกผักกันตั้งฉ่ายหน่อยนึงค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็ตักน้ำใส่เลยค่ะน้ำซุปเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ